ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงรัตนายอดอานนท์ค่ะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำโรงพยาบาลปากช่องนานาค่ะก็สำหรับหลักสูตรที่เราจัดทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มีการให้บริการในความรู้เพื่อให้มีทักษะและความรู้ด้านสุขภาพหัวข้อที่เราให้เรียนรู้ก็จะมีสุขภาพทางกายว่าเราควรจะดูแลร่างกายอย่างไรมีการประเมินสุขภาพทางกายแล้วก็รับความรู้ด้านการดูแลทางด้านอาหารการออกกำลังกายในส่วนของกิจกรรมนะคะเราจะให้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เพื่อเราจะได้รู้ว่าโรคอะไรจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็ทำไมจึงเป็นโรคนี้อันนี้เพื่อให้เราได้รู้จักทันโรคพอรู้ด้านสุขภาพแล้วเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมให้เราประเมินตนเองโดยการเข้าฐาน2ฐานนะคะฐานแรกก็คือฐานอาหารสำราญใจเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีสุขภาวะแบบไหนเราควรจะกินอาหารแบบไหนเพื่อให้ได้แคลอรี่ตามที่ต้องการสำหรับแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันแล้วก็มีฐานการประเมินสมรรถภาพทางกายเราก็จะรู้ว่าเรามีความยืดหยุ่นพอไหมเรามีน้ำหนักตัวน้ำหนักไขมันในร่างกายเพียงพอไหมอัตราการเต้นของหัวใจของเราเพียงพอแล้วดีแล้วหรือยังสองฐานนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็เราจะเติมทักษะในการออกกำลังกายในฐานการออกกำลังกายอีกหนึ่งฐานค่ะก็องค์ความรู้ก็จะได้เต็มครบถ้วนก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็รับความรู้ไปด้วยกันค่ะ